ที่บุรีรัมย์เขาไปทลายบ่อนการพนันแต่ว่าบ่อนเนี้ยโปรโมชั่นดีค่ะมีรถรับส่งถึงที่พานักพนันมาเล่นเลยเพราะส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัยคุณตาคุณยายทั้งนั้นเลยเดินเหินไม่แข็งแรงไม่เป็นไรแต่พอเจอตำรวจบุกจับใครวิ่งไหววิ่งใครวิ่งไม่ไหวก็ยอมมอบตัวแล้วยังบอกคุณตำรวจด้วยนะทุนที่เอามาเล่นพนันเนี่ยนะคะเอามาจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งใจมาต่อยอดรายได้ให้ตัวเองคุณตาคุณยายค่ะอ้าวเดี๋ยวก่อนจะไปฟังนักพนันเนี่ยให้ดูบรรยากาศวิ่งป่าราบหนีตำรวจกันก่อนเรียบร้อยคุณตาหนีไม่ทันแล้วคนนี้ไม่ทัน อ่ะทั้งหมดก็อย่างที่เราขึ้นหน้าจอจับมาได้17คนนะคะครับหนีกันสนั่นเลยบ่อนเนี้ยเปิดอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่9ตำบลหินลาดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ตำรวจสภ.บ้านกรวดนำกำลังบุกจับช่วงบ่ายเมื่อวานกำลังเล่นกันเพลิดเพลินเลยตำรวจมาหานะคะนักพนันบ่อนนี้อายุไม่น้อยแล้วนะคะคืออย่างที่บอกใครพอมีแรงวิ่งถ้าอายุสักแบบ50 60พอไหวก็วิ่งกันไปนะคะคนที่70 80ไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ไปไหนแล้วนั่งรอให้จับแต่โดยดีนะคะสุดท้ายรวบมาได้17คนนะคะนี่พร้อมอุปกรณ์ของกลางในการใช้เล่นพนันนะคะเงินสดส่งตัวไปดำเนินคดีที่โรงพักทีนี้ระหว่างรอสอบปากคำเนี่ยเชื่อไหมบรรดาคุณตาคุณยายเขาฆ่าเวลายังไงยังไงฮะเอาหมากขึ้นมาตำ ตำหมากฆ่าเวลา แล้วเปิดให้ดูกระเป๋านี่เงินสดที่เอามาเล่นนี่เอามาจากไหนลูกหลานส่งมาให้บางละเก็บจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุบางละจะเอามาต่อยอดแล้วรู้จักบ่อนแห่งนี้ได้ยังไงอันนี้เดี๋ยวเอาหมากออกมาตำ นะคะเนี่ยอุปกรณ์ตำหมากก็พร้อมนะแต่อันนี้ไม่เป็นไรไม่ใช่ของกลางอนุญาตให้ตำหมากได้นะก็เหมือน คือถ้าตำหมากกินอยู่บ้านอ่ะไม่มีปัญหาแล้ว คือคุณตำรวจก็ลำบากใจก็เหมือนญาติผู้ใหญ่อ่ะตาคุณยายแต่ว่าทำผิดอ่ะใช่ไหมคะแล้วถามว่าเดินเหินก็ไม่เดี๋ยวจะแข็งแรงนะทำไมไม่ตำหมากอยู่บ้านเพื่อนชวนเพื่อนบอกนี่มาเล่นสินี่มาบ่อนนี้กันมาหาเพื่อนมาคลายเครียดกันไปไม่ไหวอ่ะเดินเหินไม่สะดวกไม่เป็นไรบ่อนมีรถรับส่งอีกมีโปรโมชั่นอีกก็เลยแห่กันเนี่ยบรรดาผู้สูงวัยในชุมชนเนี่ยเนี่ยคุณตาเนี่ยมาเล่นเพื่อนชวนแล้วก็เอาเงินที่ลูกหลานส่งมาให้เอาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยมาต่อยอดเพราะว่าอายุเยอะแล้วไม่มีคนจ้างงานก็กะว่าเงินที่มีเนี่ยต่อยอดแล้วสุดท้ายได้ไหมล่ะตาได้ไหมล่ะยายเพิ่งเสียไป 3,000 นี่ไงเพิ่งเสียแล้วถามว่าเครียดไหมถามว่าเสียดายเงินไหมไปฟังเสียงท่านพูดเรื่องนี้ค่ะทำอะไรไม่ได้อายุเยอะแล้วไม่มีแรงแล้วก็ได้เงินผู้สูงอายุนี่แน่เปิดมาเล่นกับเขารวมอยู่ในนี่ด้วยเนี่ยจ้ะก็รวมอยู่ในที่เอามาเล่นนี่ใช่ไหมจ้ะสะสมของผู้สูงอายุหลายยายยายไม่มีอะไรหรอกผู้สูงอายุเพิ่งได้ออกมาสิ้นเดือนนี้เองเนาะจ้าโอ้ยเอาจริงนะมาเล่นคลายเครียดแล้วแกบอกแกก็ไม่ได้เสียดายนะคือฟังเสียงยายแล้วบางทีพูดยังพูดจะไม่ไหวนะพูดช้าโอ้คุณยายขาไม่เอาแล้วนะเนี่ยเอาตำรวจก็คุมตัวนักพนันไปสอบปากคำแล้วก็จำเป็นต้องดำเนินคดีนะคะแต่เนี่ยก็ไม่มีละเว้นนะคะต่อให้เป็นผู้สูงอายุมาเล่นพนันก็ต้องโดนจับนี่ค่ะเอาชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะสภ.บ้านกรวดที่บุรีรัมย์ค่ะก็ปราบให้หมดนะฮะทั้งบ่อนที่เห็นเป็นบ่อนแล้วก็บ่อนออนไลน์แล้วเนี่ยไม่รู้ลูกหลานรู้หรือเปล่าไอเราออกไปทำงานนี่พ่อแม่เราไปอยู่บ่อนเนี่ยโดนจับเนาะแล้วต้องมาจ่ายค่าปรับเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมเสียกว่าเดิมอีกเสียทั้งค่าพนันเสียทั้งค่าปรับเนี่ยอ้าวมีแต่เสียตังค์ไม่ได้ต่อยอดหรอกฮะเบี้ยคนชราเอาเนาะไม่สนไม่สนอยู่บ้านดูข่าวช่องวันดีกว่านะบอกลูกบอกหลานแล้วกันช่วยกันดูแลด้วยไม่พอขออีกสักหน่อยอะไรอย่างงี้ดีกว่านะอย่าไปทำอย่างนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับ